สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเล่นคอมโบแปลกๆดูบ้างครับโดยใช้เดวิลกับหัวใจผัดด้วยพิซซ่าซีโอนะครับสมบัติก็นี่เลยครับขนนกน้ำผักเยมโลครับก็ทุกอย่างในคลิปนี้เหมือนคลิปที่ผมลงไว้ที่เล่นด้วยสปีด 30% ครับแต่คลิปนี้จะเป็นบูสเตอร์เสียพลังงานช้าลงครับแล้วมาเทียบกันครับว่าคะแนนต่างกันเยอะแค่ไหนครับเท่าที่ผมลองเล่นมาก่อนหน้านี้ครับเซตนี้สามารถทำได้50ล้านขึ้นครับแต่บูสเตอร์ 30% นั้นโอ้คะแนนไม่ดีครับอันนั้นไว้เล่นเอามันเฉยๆครับอันนั้นจบที่30กว่าล้านเองครับชนแค่ผัดละ1ครั้งก็พยายามเก็บวิญญาณให้ได้เยอะๆครับเพราะวิญญาณดวงละ 6,300 คะแนนครับถือว่าไม่น้อยครับดูมันบินครับบางตามันจะบินเยอะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงครับบางตาก็โผล่มาน้อยอันนั้นก็คือซวยครับแต่ว่าต้องระวังครับตอนถ้างกอุญญาณเกิดใบบางจุดนี่เราจะพลาดไปชนได้ครับอันนี้ต้องระวังครับก็คือต้องมีสติต้องมีสมาธินิดนึงครับบางจุดมันไม่สมควรเก็บก็ไม่ต้องไปเก็บครับด่านนกนี่ครับเป็นปัญหาสำหรับเดวิลเพราะว่ามันมีนกขวางอยู่ทำให้เราเก็บวิญญาณลำบากแต่เมื่อกี้เราบินพอดีครับโชคดีครับตัวกระพริบครับโอเคเก็บได้ไม่ค่อยเยอะครับบินไปเลยบินพร้อมลูกไฟเนี่ยคุ้มครับจะกินระยะทางมากกว่าปกติครับเราได้สปีดจากลูกไฟด้วยแล้วก็สปีดจากบินว้าเก็บไม่ได้ครับบางจุดวิญญาณมันบินเข้าไปในแท่นสิ่งกีดขวางแล้วทำให้เราเก็บไม่ได้นี่เองเราขาดตัว i กับตัว e ครับขอให้ได้ขอให้โดนครับตัว i มาแล้วครับเหลือตัว e มีไหมครับตรงนี้ครับไม่มีครับมี b กับ n ครับไม่มีนะครับตัว e ครับกดขึ้นโบนัสก่อนอักษร9ตัวตรงนั้นครับตรงนั้นมีคำว่าโบนัสไทม์ครบอยู่แล้วทุกตัวก็น่าเสียดายครับเราขาดแค่ตัว e ครับเล็งไว้ครับตัว e ครับอยู่ตรงไหนโอเคอยู่ข้างล่างครับโอ้บินล่างสุดแล้วก็ยังไม่ได้ครับเหมือนว่าเดวิลเป็นตัวใหญ่กว่าตัวอื่นครับอันนี้ผมเห็นตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วครับอันนี้เราเสียเปรียบเลยครับเมื่อกี้บินล่างสุดแล้วจริงๆนะครับมัน
เก็บผู้ดาวไม่ได้ครับไม่เชื่อใครลองก็ลองใช้เดวิลดูครับอ้าวผมโดดข้ามทำไมเนี่ยไอเทมเยลลี่มีสีเหลืองเมื่อกี้ผมโดดข้ามไปก็คะแนนก็หายไปนิดหน่อยครับขายแค่ตัวเดียวครับวิญญาณครับวิญญาณไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหวิญญาณหายครับกู้งานครับอยู่ก็หายไปช่วงนึงเดี๋ยวเราจะได้บินแล้วครับปึ๊บกันไตัว i กับตัว m นะครับเล็งไว้ครับตัว i กับตัว m ไม่มี i ครับโอ้ยโอ้เยี่ยมครับบินแล้วจรวดยิงพอดีผมเริ่มสับสนกับวิญญาณแล้วครับเมื่อกี้เกือบจะงกแล้วโดดเข้าไปชนสีขวางเนี่ยอันนี้ต้องตั้งสติดีๆครับไออยู่นี่ครับตอนนี้ขึ้นโบนัสไทม์น้อยมากๆครับนี่เพิ่งได้ขึ้นครั้งที่3ของเกมครับWe'll be right back.
โอ้ยังได้โบนัสไทม์ครับหรือว่าตัวสอนจะขาดสักตัว2ตัวโอเคตรงนี้มีดวงครับ1ตัวแล้วครับหมายถึง1คู่ดาวนะครับว้ามีอันเดียวอ้าวเมื่อกี้มันไอตัวกระพริบทำให้ผมปิดจังหวะครับเพราะว่าพอโดดต่ำกว่าพื้นครับมันจะไม่หล่นมันจะไม่หล่นไปข้างล่างอ่ะก็คือเหมือนตัวกระพริบเราจะไม่หล่นเหวครับทำให้ผมปิดจังหวะโอ้ยดวงไม่ดีครับมากระพริบตรงนั้นครับเพราะว่าการโดดตรงเมื่อกี้มันต้องใช้โดดหย่อนลงไปอ่ะนี่ไม่รู้เพื่อนๆจะเข้าใจไหมพอมันไม่ตกมันไม่หย่อนไปเกือบตกเหวมันก็ทำให้อยู่ข้างบนครับทำให้โดดได้สูงกว่าปกติทำให้ชนหนามเมื่อกี้นั่นเองครับนั่นแหละครับชนทีเดียวไปดูกันต่อครับก็เสียดายเหมือนกันครับเชียร์มาบัฟให้หรือยังเชียร์ลีดเดอร์นะครับจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้จริงช่างมันครับเล่นต่อครับโอเคขึ้นโบนัสทาวน์ครับเงียบเลยผมเพราะต้องใช้สมาธิครับก็ยังเสียดายตรงที่เดวิลกับพิปเมื่อกี้อยู่ครับความจริงผมกดตามจังหวะก็คิดว่า
ถ้ามันตัวมันหย่อนไปต่ำกว่าระนาบพื้นอะยังไงก็ไม่ชนข้างบนครับอ้าววืดไปเลยครับBST นะครับโอเคตานี้ผู้ดาวออกน้อยมากครับสำหรับโบนัสไทม์ลูกไฟครับดวงไม่มีไม่ดีนะครับดูครับอันนี้ก็ไม่มีสักอันครับอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนผู้ดาวเลยเนี่ยกามจริงๆครับยืนบนแท่นไม้ได้แท่นที่ลอยได้ก็ไม่ยากครับตรงนี้โอ้ขาดแค่ตัวเอ็มครับจะได้โมรัสทามอีกรอบนึงอ้าวกำจริงๆใจลอยไปนิดครับเมื่อกี้ผมรถเซตนี้ก็ทำคะแนนได้ดีนะครับขนาดใช้แค่แยมโลนะเอ็มไม่มีอ๋อเมื่อกี้เดวิลชนไป1คีย์ด้วยนะครับคะแนนใช้ได้นะเดินไปเลยครับขี้เกียจกระโดดอ้าวชนครับแฟรี่หลุดเลยครับ
ไขไม่ทันตัวเองครับตายก่อนครับโอเคชน1ทีเดวิลนะครับ54,800,000ก็ถ้าใส่เป็นตุ๊กตาเก็บพลังงานที่ให้เลือดผัด280แทนคะแนนน่าจะสูงกว่านี้พอตัวครับเนี่ยอันนี้ครับก็ที่คุณปอนได้59,000,000เนี่ยเขาใช้ชิ้นนี้เพราะว่ามันได้เลือดเยอะครับได้เลือดถึง180ต่างกับแยมโล40ที่ผมใช้นะครับต่างกับแยมโลอันนี้ครับ40หน่วยแล้วก็ผมชน1ยังได้50เท่าไหร่นะลืมนั่นแหละก็นั่นแหละยังชนทีนึงถ้าไม่ชนก็มากกว่านี้ประมาณ 5-6 มั้งครับแล้วถ้าใส่ตุ๊กตาพลังงานก็ประมาณ58มั้งครับ57 58โอเคคำนวณแบบคร่าวๆนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ